วัสดีค่ะวันนี้ข่าวผู้ยาวจะพาไปทำความรู้จักกับเยาวชนคนเก่งที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี2550กันค่ะคุณธรรมและจริยธรรมเป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมให้ดำรงอยู่อย่างสงบสุขค่ะและการนำคุณธรรมและจริยธรรมที่มีมาพัฒนาชุมชนและสังคมถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างดีๆที่ควรเอาแบบอย่างนะคะเหมือนกับเยาวชนคนเก่งนายกำพลมงคลธนารักษ์ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาคุณธรรมและจริยธรรมค่ะเยาวชนอาสาสมัครกลุ่มสหไทยครับก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของค่ายต่างๆเรื่องของการจัดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเรื่องเอดอะไรเงี้ยครับทำให้เราได้พบกับเพื่อนคนใหม่พบกับเยาวชนจากท้องถิ่นต่างๆจากจังหวัดต่างๆเนี่ยครับให้เราได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ความรู้ให้กันและกันรู้สึกดีใจครับแล้วก็ภูมิใจที่ได้รับรางวัลนี้นะครับเพราะว่าเราได้ทำงานตรงนี้มาก็ตื่นตันใจครับที่ได้รับแล้วก็ไม่นึกว่าจะได้รางวัลนี้ค่ะผู้เยาว์ขอปรบมือให้กับเยาวชนดีเด่นที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมด้วยความดีค่ะอย่างน้อยๆการเรียนก็ต้องควบคู่กับการทำงานในชีวิตประจำวันครับเป็นประสบการณ์ในชีวิตนะครับเราเป็นอาสาสมัครก็ทำงานเพื่อผู้อื่นบ้างเป็นการตอบแทนให้สังคมด้วยครับเยาวชนคือกำลังสำคัญในการพัฒนาชาตินะคะแล้วกลับมาพบกับข่าวผู้เยาว์ได้ใหม่ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ